การสร้างบอนไซทรงต้นตั้งแต่ต้นทุกสเต็ปนะครับจนจบนะครับขึ้นกิ่งจนจบเขาทำกันยังไงนะครับบอนไซบ้านมดจะเล่าให้ฟังครับนี่ครับวันนี้ผมอยู่ที่บอนไซบ้านมดนะครับนี่ผมจะพามาดูเทคนิคการทำบอนไซที่ทุกคนเห็นคือบอนไซสวยๆคือมันเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมพี่มดก็คือกิ่งตอนเลี้ยงตอได้ขนาดแล้วก็มาตัดเขียงครับตัดเขียงนะครับอันนี้คือตัดถ้าตัดแล้วมันไม่แตกทำไงครับพี่มดเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้รอให้แตกอันนี้เป็นเพมหน้าไต้หวันแต่ผมจะเสียบใบหยักเลยครับเสียบใบหยักนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยตอนด้วนๆอย่างนี้นะครับครับผมจากนั้นมันก็จะเริ่มแตกยอดนิดๆใช่ไหมครับพี่มดนี่เราก็เลือกได้เลยใช่ครับจากนั้นมันก็จะแตกออกมาใหญ่ๆแตกมาเยอะๆอย่างนี้เราก็มาเลือกเอาเหรอครับพี่มดครับผมมาเลือกนะครับเลือกเอาอย่างนี้นะครับจะแตกมาอย่างนี้เราก็เลือกกิ่งหนึ่งกับทำลำต้นขึ้นไปต่อก็จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยมาเลือกเอากิ่งหนึ่งกับทำลำต้นมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับครับผมอันนี้เป็นลำต้นเหรอครับพี่มดอันนี้น่าจะเป็นกิ่งหนึ่งอันนี้น่าเป็นลำต้นอันนี้เป็นลำต้นนะครับอันนี้เป็นกิ่งหนึ่งครับแต่ว่าใดๆคือรากสวยมาก นี่ พอได้อย่างนี้แล้วนะครับมันก็จะไปอีกสเต็ปหนึ่งครับมันก็จะได้กิ่งกิ่งหนึ่งกิ่งสองแล้วก็ลำต้นขึ้นไปก็กิ่งหลังสามแล้วก็ลำต้นขึ้นไปต่อก็จะนี่ครับมันก็จะมาสเต็ปต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมพี่มดใช่ใช่ครับระหว่างนั้นเราก็สร้างรายละเอียดตรงนี้กิ่งหนึ่งไปด้วยอย่างนี้ครับผมนี่ครับมันต้นนี้ได้กี่กิ่งนะครับพี่มดต้นนี้ก็กิ่ง1กิ่ง2หลัง3 4หน้าเนี่ยต่อไปก็ใบนี้เป็นกิ่ง5แล้วก็ต้นขึ้นไปต่อซึ่งได้4กิ่งครับ4กิ่งนี่ครับอันนี้ก็ใกล้แล้วใช่มั้ยครับใกล้จะจบยอดแล้วนะครับหลังจากนั้นมันก็จะเป็นบอนไซแบบนี้เลยนะครับมันก็จะได้ทรงบอนไซสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนะครับมันจะเป็นจบเป็นบอนไซทรงต้นอัตโนมัติไปเลยนะครับคือถ้าทํากิ่งครบเหมือนเมื่อกี้นะครับทีละสเต็ปนะครับมันก็จะเป็นบอนไซสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็พี่มดก็สร้างหลักการเดียวกันหมดเลยเหมือนกันหมดทุกต้นเลยนะครับมันเป็นสูตรเลยครับไม้ทรงต้นเนี่ยไม้ทรงต้นนะครับนี่ครับก็จะเป็นบอนไซสวยๆแบบนี้เลยนะครับให้ทุกคนได้ชมนี่ครับมันก็เริ่มจากอย่างนี้แหละครับเริ่มกันอย่างนี้นะครับก็ลองไปทำกันดูนะครับอาจจะใช้เวลาบ้างนะครับก็ดีกว่าได้มีองค์ความรู้ไว้นะครับมีชุดความรู้ไว้มันก็จะเป็นประโยชน์นะครับทำให้เราสร้างบอนไซได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคครับ